อีกหนึ่งมิดแฉอ้าพัชราภาขอทําสิ่งนี้สุดท้ายให้กับแตงโมนิดาถือเป็นความสูญเสียสุดสะเทือนใจของวงการบันเทิงกับการจากไปอย่างกระทันหันของนักแสดงสาวคนเก่งแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์หลังพลาดตกเรือจมแม่น้าใต้สะพานพระรามเจ็ซึ่งผ่านมาตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดมีการเปิดเผยว่านอกจากนักปั้นมือทองเอสุปชัยจะยกนี้40,000 0บาทให้แตงโมแล้วยังขอจัดงานศพให้น้องราคนนี้ออกมาสสนที่สุดและดีที่สุดอีกด้วย นี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าสุปตาสาวอ้ําพัชราภามิตรภาพไม่เดือนหายจริงๆเพื่อนดาราที่เคยอยู่ช่องเจ็ดด้วยกันก็อาสาขอจัดงานศพให้แตงโมเช่นกันโดยขออนุญ,ญาตกับคุณแม่แตงโมแล้วว่าจะขอรับผิดชอบในการจัดงานทั้งหมดให้น้องโดยก่อนหน้านี้อ้ําได้โพสต์ข้อความอะไรแตงโมว่าช่วงวันเกิดพี่น้องบอกพี่นุกว่าอยากมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ช่วงปลายเดือนธันวาน,น้องบอกพี่เอว่าอยากมาเจอพี่อ้ําอย่างไม่ทันที่เราจะได้นาาเจอกันเลยหลับให้สบายนะคะคนสวยของพี่พี่ๆทุกคนจะคิดถึงน้องตลอดไปนะคะขอขอบคุณภาพ อามพัชราภาแต่งหมนิดาภาพแ่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ